สวัสดีครับครูฟางทีลกครับมีความเห็นของภูมิธรรมเวชยชัยนะครับซึ่งก็เป็นแกนนําคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าอย่าตามอําเภอใจภูมิธรรมชี้ตําแหน่งประธานสภาสองฝ่ายต้องคุยให้จบเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้พูดถึงกรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยแถลงย้ำว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นของพักก้าวไกลเพื่อความรวดเร็วในการผลักดักกกนกฎหมาย45ฉบับตามนโย,ยบายของพักภูมิธรรมบอกว่าอย่างนี้ครับเดิมทีเนี่ยนะครับทั้งสองพักมีการตั้งทีมเจรจาในเรื่องต่างๆอยู่แล้ว รวมถึงเรื่องของตําแหน่งประธานสภาด้วยนะครับทีมเจรจาของพักเพื่อไทยเนี่ยเสนอเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตําแหน่งประธานสภาควรจะเป็นของพักเพื่อไทยเพราะว่าพักก้าวไกลได้ตําแหน่งประมุขฝ่ายบริหารไปแล้วทั้งทีมเจรจาของพักก้าวไกลก็ระบุว่าจะรับไปพิจารณาหารือกับไปการภายในแล้วจะประสานกลับมาซึ่งทางเราก็รออยู่จนถึงตอนนี้แหละครับ แล้วก็ยังไม่ได้รับการประสานกลับมาเลยนะครับเพื่อเชิญเราไปพูดคุยเรื่องนี้ยังไม่มีเลยดังนั้นการออกมาถแถลงหรือว่าการพูดเรื่องนี้ของสมาชิกพักก้าวไกลเนี่ยถือได้ว่าเป็นเพียงแค่เสียงสะท้อนของบุคคลนั้นๆไม่ใช่ตัวแทนของทีมเจรจาแต่อย่างไดนะครับทุกพักเนี่ยคิดได้ครับมีสิทธิ์ที่จะคิดแต่ก็ควรจะหารือกันด้วยเหตุด้วยผล จนได้ข้อสรุปผ่านทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายก่อนที่ใครเนี่ยจะมาถแถลงต่อสาธารณะนะครับถ้าหากว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นของพรรคเพื่อไทยการเดินหน้าผลักดันกฎหมายต่างๆย่อมว่ากันไปตามกฎหมายว่ากันไปตามกฎระเบียบของสภาไม่ได้มีอะไรที่ต้องขัดแย้งหรือต้องวิตกกังวลอะไรที่ทําได้ก็ทําครับอะไรที่ทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้ครับ ทุกเรื่องว่ากันไปตามกฎระเบียบข้อบังคับไม่ใช่ว่าจะทำกระตามอำเภอใจของใครหรือว่าพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นครับส่วนข้อเสนอที่จะให้คนกลางอย่างนวันมูมัดนอมัตหาหัวหน้าพักประชาชาตินั่งตำแหน่งประธานสภาเนี่ยนะครับผมเรียนอย่างนี้ทุกเรื่องเนี่ยยืนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าต้องพูดคุยกันในวงเจรจาของทั้งสองพักเท่านั้นแหละครับ ซึ่งกรรรวมถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันพักเพื่อไทยยืนยันหลักการนี้มาโดยตลอดการพูดคุยข้างนอกเนี่ยมีแต่จะสร้างความแตกแยกและก็สร้างปัญหามากขึ้นไป,ปเปล่าๆนะครับ